สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการศาสตร์ยากรครับพบกันเป็นประจำทุกคืน4ทุ่มถึง5ทุ่ม1ชั่วโมงเต็มทางช่อง eBiz แห่งนี้นะครับผมเกษตรชนะเสรีชัยรับหน้าที่ดำเนินรายการครับเป็นประจำนะครับที่เราจะพูดคุยกันด้วยเรื่องราวของศาสตร์ฮวงจุ้ยเมื่อเห็นผมนั่งอยู่ตรงนี้ที่โรงแรม Best Western Premier Amaran สุวรรณภูมิแอร์พอร์ตครับเป็นสถานที่ที่ท่านอาจารย์วรัตนัทอัศกุลโกวิทปรมาจารย์ศาสตร์ฮวงจุ้ยเต๋าหมวกดำได้ทำการจัดนิทรรศการหินและอัญมณีอันล้ำค่าและก็มีพลังในทางฮวงจุ้ยนะครับแฟนรายการของเราก็คงจะทราบกันดีนะครับว่างานนี้จัดกันมาตั้งแต่ราวเดือนมกราคมและก็เรื่อยมาจนถึงวันนี้และที่สำคัญยังจัดกันเรื่อยไปความพิเศษอย่างหนึ่งของงานนี้ก็คือว่าหินและอัญมณีทุกๆก้อนที่นำมาจัดวางตรงนี้นั้นมีพลังที่เป็นมงคลต่อผู้พบเห็นเราอาจจะยังไม่ได้เป็นเจ้าของในวันนี้นะครับแต่ว่าการที่ได้เข้ามาเยี่ยมชมได้มาเห็นความอัศจรรย์ของหินและอัญมณีที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติก็ถือได้ว่าได้รับพลังมงคลไปสู่ตัวเราเองทุกๆคนแล้วด้วยและเหนืออื่นใดอาจารย์มีของพิเศษอย่างนี้มาเพิ่มเติมอยู่เรื่อยๆนับจากวันแรกที่มีการจัดนิทรรศการนะครับถือได้ว่ามีหินอยู่แค่ประมาณ40กว่าก้อนแต่ณวันนี้เลย100ก้อนไปแล้วและเข้าใจว่าจะถึง150ถึง200ก้อนในไม่ช้าใครที่ยังไม่เคยมาชมนะครับหรือมาชมแล้วต้องมาอีกรอบหนึ่งเพื่อที่จะได้รับพลังดีๆเหล่านี้ติดตัวกลับไปป้องกันอันตรายที่เกิดขึ้นในปีนี้และก็ปีถัดๆไปด้วยนะครับนอกจากนี้ทุกๆท่านที่มาเข้าชมนิทรรศการอันนี้นะครับก็ถือได้ว่าเป็นงานที่เปิดให้เข้าชมฟรีและยังได้ของติดไม้ติดมือกลับบ้านไปด้วยนั่นก็คือยันกงล้ออัศนีครับยันกงล้ออัศนีชุดนี้นะครับก็จะแจกให้กับทุกท่านที่มาลงทะเบียนเข้าชมงานไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับวันนี้อาจจะแจกแผ่นใหญ่พรุ่งนี้อาจจะแจกแผ่นเล็กผมไม่แน่ใจในกติกาการแจกนะครับแต่ยังไงก็ตามทุกอย่างนั้นฟรีแน่นอนก็มาขอรับได้ครับพูดถึงยันเนี่ยนะครับก็มีหลายคนนะครับเอายันอันนี้ไปทำการก๊อปปี้แล้วเอาไปขายนะครับก็บอกกับผู้ชมที่ชมอยู่ตรงนี้ไว้เลยนะครับว่าอย่าไปซื้อนะครับเพราะว่าของเหล่านั้นถือได้ว่าไม่ได้มีพลังหรือไม่ได้มีคุณค่าในทางวิชาฮวงจุ้ยของที่มีพลังและมีวิชาในมีคุณค่าในทางฮวงจุ้ยนั้นเป็นของที่อาจารย์ทำขึ้นและมอบให้ด้วยจิตสาธารณะจริงๆใครอยากจะขอรับก็มารับได้ที่โรงแรม Best Western Premier Amaran แห่งนี้ครับสอบถามรายละเอียดได้ที่0882274051-600882274051-60ครับวันนี้ผมไม่ได้สนทนากับท่านอาจารย์วรัตนัทนะครับแต่จะสนทนากับหนึ่งในลูกศิษย์ของอาจารย์วรัตนัทครับที่ใช้วิชาฮวงจุ้ยเต๋าหมวกดำเอาชนะปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตครับแขกรับเชิญของผมในวันนี้เป็นเจ้าของธุรกิจค้าเบียร์เหล้าและของเบตเตอร์เล็ตเป็นการค้าส่งนะครับร้านของเธออยู่ที่จังหวัดราชบุรีที่อำเภอเมืองครับคือคุณวันดีสิริมงคลรัตน์วันนี้คุณวันดีอยู่ตรงนี้แล้วครับสวัสดีครับต้องถามคุณวันดีก่อนไปไงมายังไงถึงได้มารู้จักฮวงจุ้ยเต๋าหมวกดำจริงๆมีความสนใจเรื่องฮวงจุ้ยอะหนังสือที่บ้านอะหลายร้อยเล่มมากอ่านมาเยอะมากแต่ก็ทำมาเรื่อยๆก็มันไม่ได้ผลหมายความว่าก่อนที่จะรู้จักฮวงจุ้ยอาจารย์เนี่ยทำมาก่อนแล้วทำมาแล้วทำอะไรบ้างเล่าให้ฟังหน่อยผมอยากคือจัดบ้านเนี่ยทุกอย่างจัดหมดค่ะทำไปเรื่อยๆผมเองสนทนากับหลายๆท่านที่ตรงนี้ทุกๆท่านเนี่ยส่วนใหญ่ก็มาเริ่มรู้จักอาจารย์แล้วก็เริ่มทำฮวงจุ้ยแต่คนที่ทำฮวงจุ้ยมาก่อนเนี่ยเราอาจจะยังไม่ได้ลงรายละเอียดมากนักค่ะพี่วันดีลงลึกหน่อยนอกจากจัดบ้านแล้วทำอะไรมีของฮวงจุ้ยไหมไม่มีค่ะวิธีที่เราอ่านพบมาเนี่ยส่วนใหญ่มันก็จะจัดดูแลติดกระจกยันป้วยกล่วยอะไรพวกเนี้ยจะเป็นพวกนี้ซะมากกว่าทำหมดทุกอย่างเคยรู้เรื่องของกระจกหน้าบ้านลายตารางอะไรพวกนี้เคยรู้ไหมไม่เคยรู้เรื่องอ้าวในตำราไม่มีที่เราอ่านมามันไม่มีมีแต่ติดเสือคาบดาบ มีติดยันราศีที่บ้านมีเสือคาบดาบก็บอกให้ติดไว้เพื่ออะไรติดไว้เพื่อการสิ่งอัปมงคลที่จะเข้าบ้านแต่ถ้าเมื่อได้มาเรียนกับท่านปรจารย์ท่านปรจารย์บอกว่ายาเมื่อเราดวงดีเสือคาบดาบนั้นก็ไม่แสดงผลให้เราเดือดร้อนแต่เมื่อเราดวงตกเมื่อไหร่เสือคาบดาบนั้นจะหันกลับมาทำร้ายตัวเราเองก็เลยไปปลดที่บ้านออกทิ้งซะเปลี่ยนใหม่พอเรียนมาได้สักพักหนึ่งก็เอากระจกยันน้ำภูเขาของท่านปรมาจารย์มาติดแทนเดี๋ยวลงรายละเอียดในเรื่องพวกนี้กันหน่อยแล้วกันนะแต่ว่าต้องถามคุณพี่ก่อนว่าคุณพี่ทำธุรกิจขายอะไรเหล้าเบียร์เหรอฮะแล้วของเป็นเตล็ดนี่ก็คือพวกอะไรทุกอย่างอะค่ะ
เหมือนร้านขายของชำแต่ว่าเป็นค้าส่งแล้วมันกิจการไม่ดียังไงตั้งแต่ประมาณปี40มาดีมาตลอดประมาณ6ปี40มาจนถึง46จนถึงประมาณ47 47ค่ะนี่ดีทุกปีดีทุกปีพอหลังจาก47มาแล้วเนี่ยค่อยๆลงทีละน้อยแล้วที่บ้านก็จะเกิดปัญหาบ่อยๆมากเดี๋ยวรถชนเดี๋ยวรถคว่ำเดี๋ยวลูกน้องสารพัดทุกเรื่องมาตลอดเลยหลังจากปี47มาเรื่อยๆเลยจนสร้างปัญหาให้เราเกิดหนี้สินทำมาตลอดมันเป็นมาตลอดทุกอย่างเหตุการณ์มันเกิดมันไล่เรียงกันมาตลอดเลยไม่ได้หยุดได้หย่อนเลยเรียกว่ามีปัญหามีปัญหาตั้งแต่47หลังมาตลอดเลยแล้วเราเคยวิเคราะห์ไหมว่าก่อนที่จะรู้จักฮงจุ้ยนะเราวิเคราะห์ไหมว่ามันเกิดอะไรขึ้นเราบริหารไม่ถูกต้องหรือคนงานไม่ดีเราก็คิดนะว่าทำไมเราถึงบุญเราก็ทำทานเราก็ทำเราสร้างเยอะแยะแต่ทำไมถึงต้องประสบปัญหาลูกน้องโกงมั่งลูกหนี้โกงมั่งไม่จ่ายลดคว่ำมั่งสารพัดสร้างแต่ปัญหาเมื่อกี้บอกทำบุญด้วยถ้างั้นก็เราก็ทำเยอะค่ะบุญทานนี่ทำไม่ได้ขาดแล้วในเรื่องของการทำตรงนี้เนี่ยพูดง่ายๆมีเรื่องของไสยศาสตร์เรื่องของการทำอะไรด้วยมีไปหาเจ้าที่ไหนเก่งๆก็ไปเจ้าที่ไหนใครว่าดีไปหมดค่ะยังไม่หมอดูที่ไหนใครว่าเก่งก็ไปยังไม่ช่วยหรอก็ไม่ได้ดีไม่ได้ดีขึ้นเลยอ่ะอะไรทำให้พี่มารู้จักกับฮงจุ้ยเต๋าหมกจริงๆแล้วรู้จักท่านปรมาจารย์เนี่ยเมื่อตอนงานที่เมืองทองธานีงานแสดงพระบรมสารีริกธาตุใช่ได้ไปไหว้พระบรมสารีริกธาตุหนึ่งครั้งตอนนั้นที่ไปก็คิดว่าอยากไปทำบุญเหมือนกันใช่ค่ะแล้วบังเอิญไปถึงที่นั่นเขามีการให้ดูเปิดให้เซ็นซื้อมาวิเคราะห์บ้านก็ได้เข้าไปให้นั่งวิเคราะห์แล้วเขาว่าไงคะตอนนั้นเขาก็บอกอาจารย์เป็นคนวิเคราะห์หรือไม่ค่ะลูกศิษย์อ๋อแล้วเขาว่าไงคะเขาก็บอกบ้านเราไม่ดีต้องแก้อย่างงู้นอย่างนี้ฟังแล้วเชื่อฟังแล้วก็ไม่เชื่อนนใจจริงอยากเห็นอาจารย์เดินอยู่ลิบๆ อยากจะเข้าไปหาคือต้องบอกว่าเป็นความคิดของคนธรรมดาทั่วไปที่อยู่ดีมีใครมาบอกว่าเอ้ยคุณต้องแก้นั้นต้องแก้นี้มันต้องมีความรู้สึกแรกว่าคุณจะมาเอาอะไรจากฉันหรือเปล่าเขาก็ไม่แนะนำให้แก้ไม่ได้แก้อะไรเพียงแต่แก้บ้าน การย้ายบ้านย้ายโต๊ะย้ายอะไรอย่างเงี้ย เพียงแต่เราไม่ได้เชื่อถึงขนาดว่าต้องย้ายโต๊ะทำงานย้ายห้องบ้านตรงนี้ไม่ดีตรงนี้ไม่ดีเราก็ไม่ได้เชื่อขนาดนั้นถึงขั้นให้ทุบห้องน้ำอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่ลงมันเสียมันทุบไปแล้วมันเกิดการเสียหายเยอะมันเราต้องเพิ่มค่าใช้จ่ายอันนี้เขาแนะนำเราในงานนั้นในงานแล้วเมื่อกี้บอกว่าเห็นอาจารย์อยู่ไกลๆแล้วยังไงอยากจะเดินเข้าไปหาจะเดินเข้าไปทำอะไรฮะเข้าไปจ่ายอยากจะให้อาจารย์ดูความศรัทธามองเห็นผู้ชายคนนี้น่าจะเป็นอาจารย์แล้วก็ดูลักษณะแล้วบุคลิกแล้วอะถูกใจนึกว่าถูกสเปคไม่ถูกใจถูกกว่าเหมือนกับเป็นคนเมตตาจะเข้าไปพอดีอาจารย์ก็ไปดูให้ใครก็ไม่ทราบอีกคนหนึ่งพอดีก็ถือว่าไม่ได้มีโอกาสได้เจอไม่ได้มีโอกาสได้คุยได้เข้าไปทักไหมไม่ได้เข้านี่คือประมาณปีไหนคะเนี่ยตั้งแต่หลายปีมาแล้วค่ะตั้ง48 49ประมาณนั้นมั้งคะหลายปีมากแล้วจากนั้นมาก็ไม่ได้นั่นเลยก็ซื้อหนังสือมาอ่านไปเรื่อยๆไปร้านหนังสือก็ซื้อ2เล่มเล่มนึง2เล่มก็มาปรับแก้ของเราไปตามเรื่องตำราวมันก็ไม่ได้มีอะไรให้เราแก้มากมันไม่ได้บอกเลยว่าอะไรตรงไหนไม่ดีไม่มีในฮวงจุ้ยทั่วๆไปไม่ได้บอกห้องน้ำไม่ดีอะไรไม่ดีมันไม่ได้พูดขนาดนั้นแล้วยังไงไปยังไงมายังไงถึงได้มาเจออาจารย์อีกครั้งนึงมีอยู่ครั้งนึงมันเครียดจัดพอดีเปิดไปเจอช่องเท่าแก อาจารย์คนนี้เราเคยจะไปหาพอดูมาดูท้องตัวแก่แล้วก็อาจารย์คนนี้เราเคยจะไปหาเราเคยไปที่งานเมืองทองธานีก็เลยวันนั้นก็เลยนั่งรถขับรถมาเลยมาเรียนมาลองพอมาหน้าชั้นก็ได้สัมผัสกับอาจารย์เนี่ยนะครับต้องถามว่าพอดูจากรายการปุ๊บวันนั้นผมก็เป็นคนสัมภาษณ์อาจารย์ถูกไหมฮะใช่แล้วก็ฟังดูแล้วก็เลยอยากเกิดศรัทธาขึ้นกว่าเดิมที่เคยอยากจะใช่วันนั้นผมจำไม่ได้ว่าพี่ดูตอนไหนอะไรยังไงจำไม่ได้เหมือนกันว่าดูตอนไหนนะคะแต่ดูแล้วมันเกิดว่าอาจารย์คนนี้เก่ง อยากลองแต่ก็ไม่ได้เชื่อ 100% นะคะแต่เกิดความอยากลองว่าถ้าอาจารย์เก่งจริงทำได้เนี่ยสามารถทำให้เราร่ำรวยหมดหนี้หมดสินก็โอเคตอนนั้นเป็นหนี้อยู่เยอะไหมก็เยอะอยู่พอจะบอกตัวเลขได้ไหมว่าหลัก10ขึ้น
10ล้านเนี่ยแหละค่ะก็หลักสิบขึ้นเครียดน่าดูเครียดพอดูรายการปุ๊บขับรถมาเลยขับรถไปเรียนแล้วไปครั้งแรกไปที่ชมรมฟ้าฝนไฟใช่ค่ะแล้วไปยังไงฮะไปลงทะเบียนเข้าเรียนหรือยังไงเข้าเรียนก่อนอ่าฮะเข้าเรียนก่อนแล้วบรรยากาศวันแรกที่เข้าไปเรียนพอจำได้ไหมเขาเป็นยังไงบ้างเพราะว่าผมถามหลายๆคนทุกคนจะตกใจว่าเฮ้ยกลุ่มคนเหล่านี้ใส่ชุดดำมางานอะไรกันหรือเปล่าก็แปลกใจเพราะว่าวันไปวันแรกเราก็ไม่ได้แต่งชุดดำเราก็ไปชุดไปเวทธรรมดาแล้วก็ถามข้างนอกอะค่ะถามจากข้างนอกรุ่นพี่ๆเขาก็บอกว่าที่นี่มาเรียนถ้าเป็นลูกศิษย์แล้วเนี่ยต้องใส่ดำเรียนครั้งแรกเขาอาจารย์สอนอะไรครับพอจำได้ไหมจำไม่ได้ค่ะอาจารย์แล้วเรียนไปเรียนกี่ครั้งไปเรียนมาตลอดนะหยุดน้อยมากอาทิตย์ละ4วันประมาณเมื่อไหร่ฮะเนี่ยประมาณเกือบปีนะคะ50ค่ะ50 50รายการเราเริ่มประมาณ52ปลายปี52 53ใช่53ก็เริ่มไปเรียนใช่ไหมฮะประมาณปลายปี54เพราะฉะนั้นพี่ขับรถจากราชบุรีค่ะไปเรียนไปคนเดียวเหรอฮะคนเดียวค่ะทุกวันที่อาจารย์สอนอังคารพฤหัสเสาร์อาทิตย์ใช่ไม่ขาดเลยน้อยมากค่ะถ้าไม่ติดธุระไม่ขาดพอไปเรียนแล้วก่อนที่จะไปดูลงชื่อไปเรียนวันแรกอาจารย์สอนบนกระดานเฮ้ยไอ้นี่บ้านเราก็ซวยไอ้นี่บ้านเราก็ซวยทุกอย่างอยู่ในบ้านเราหมด มันไม่มีอะไรดีเลยในบ้านเราก็เลยมันเป็นยังไงทำไมมันถึงเป็นอย่างนี้ทำไมเราถึงเจอบ้านที่มันไม่ดีเลยแต่ว่าผมก็ถามหลายคนนะพอเขาบอกว่าพออาจารย์พูดถึงว่าลายตารางหรือลายพื้นมันจะเป็นตัว X ตัวกระดาษที่บ้านอาจจะไม่ค่อยมีลายตารางแต่จะเป็นกระจกซะส่วนใหญ่ที่บ้านของพี่ใช่เป็นลายกระจกซะส่วนใหญ่แล้วพออาจารย์บอกไม่ดีแล้วกลับไปรื้อเลยหรือเปล่าไม่ค่ะพอเลิกเรียนใกล้ๆเลิกเรียนช่วงพักเบรกก็เดินเข้าไปถามอาจารย์อาจารย์บ้านหนูเป็นอย่างเนี้ยช่วยได้ไหมอาจารย์บอกไปลงชื่อเลยก็ไปลงชื่อเลยประมาณสัก 3-4 เดือนลงชื่อให้อาจารย์ไปดูที่บ้านใช่ก็ 3-4 เดือนอาจารย์แต่ก่อนจะถึง 3-4 เดือนอาจารย์สอนอะไรไปเนี่ยก็ทำตามค่อยๆแก้เช่นอะไรอันดับแรกทำความสะอาดบ้านทั้งหมดอันไหนที่ของที่เก็บมา10กว่าปีขนถวายวัดหมดเป็น 3-4 คันรถ10ล้อที่ไปถวายวัดขนอะไรไปถวายฮะแก้วชามจิปาถะทุกอย่างที่เก็บไว้แก้วยังไม่ได้ใช้เลยนะคะสมัยก่อนที่บ้านเป็นค็อกเทลเหลาแก้วก็จะเยอะมากเป็นหลายๆร้อยลังเก็บไว้อยู่ชั้น3เป็นห้องๆพอมาเรียนแล้วนะพอเริ่มรู้ว่าอันไหนที่เราไม่ได้ใช้ถือเป็นขยะบริจาคหมดแฟนยังบอกเลยจะบริจาคอะไรเอามาเลยเดี๋ยวจะรับเองแต่เราก็ไม่ได้ให้ที่บ้านแฟนเพราะบ้านแฟนจะอยู่ที่สุพรรณไปมาไปมาไปมาหาสู่กันก็ให้ลูกน้องวันดีคืนดีก็บอกลูกน้องถอยรถ10ล้อเข้ามาขนจากชั้น3ลงมาขึ้นรถ10ล้อไปถวายวัดสวนแก้ว3เที่ยว10ล้อบริจาคหมดเตียงเก่าตู้เก่าสารพัดเอาออกหมดเลยเสียดายไหมไม่เสียดายอยากรวยอาจารย์บอกว่าให้ถวายให้เอาของไปบริจาคอาจารย์ไม่ได้บอกให้ถวายวัดอาจารย์บอกว่าเก็บให้มันได้สะอาดให้บ้านเราสะอาดไม่มีขยะแล้วจะรวยแล้วมันจะดีขึ้นห่วงจุ้ยมันจะดีขึ้นอันนี้ก่อนที่อาจารย์จะไปถึงบ้านอันนี้อาจารย์สอนในห้องเรียนแบบนี้ใช่พอเราเอาของไปบริจาคทั้งหมดแล้วเป็นยังไงต่อรู้สึกว่าบ้านมันดีขึ้นรู้สึกยังไงฮะมันความรู้สึกมันโล่งมันที่จริงมันไม่โล่งที่จริงมันเยอะมากไม่พอมันเอาของออกไปมันก็ต้องโล่งใช่ค่ะเราก็จัดบ้านให้มันเรียบร้อยให้มันเข้าที่เข้าทางแล้วก็ทำความสะอาดแล้วมีผลอะไรทำอยู่ประมาณเดือนกว่าๆคนเดียวนะฮะกลางคืนถ้าไม่ได้มาเรียนก็นั่งจัดเช็ดตู้ล้างสะอาดแล้วก็เรียงเข้าไปใหม่ก็ยังเหลือของอยู่อีกเยอะโขพอทำไปแล้วหนึ่งลูกน้องเราก็ดีความสบายใจบ้านเราสะอาดขึ้นไม่รกเราสบายใจขึ้นเยอะแล้วการค้าเรารู้สึกว่าเรากระเตื้องขึ้นเราดีขึ้นยังไม่ได้ตั้งเคล็ดหัวจุ้ยเลยยังไม่ได้ตั้งอะไรเลยแค่ทำความสะอาดบ้านแค่นั้นเราก็ได้ผลที่บอกว่าการค้ากระเตื้องขึ้นนี่หมายถึงว่ายอดขายดีขึ้นเก็บเงินได้มากขึ้นหรืออะไรใช่นี่แค่บ้านสะอาดแค่บ้านสะอาดพื้นฐานของจุ้ยแล้วที่บ้านปกติเนี่ยรกมากบอกเลยค่ะว่าเก็บทุกอย่างผมว่าคือถ้าเป็นร้านพวกนี้ของเข้าของมันต้องเยอะอยู่แล้วไม่ใช่ร้านมันจะอยู่อีกที่นึงติดกันแต่นี่เป็นบ้านอยู่อาศัยธรรมดาพอทำบ้านสะอาดเรียบร้อยรู้สึกว่าอะไรอะไรดีขึ้นค่ะ
ความสบายใจอะไรต่ออะไรมันเข้ามาหมดถึงวันที่อาจารย์ไปดูถึงวันที่อาจารย์ไปดูเมื่ออาจารย์ไปดูเนี่ยอาจารย์ก็บอกเดี๋ยวนะอาจารย์ไปดูบ้านก่อนหรือว่าไปดูที่ร้านก่อนไปดูที่บ้านก่อนไปดูที่บ้านอาจารย์ก็เดินดูรอบบ้านนอกถนนในบ้านดูหมดทุกทิศทุกทางอาจารย์เดินไปก็พูดไปพูดไปพูดว่าอะไรจำได้ไหมอาจารย์ก็บอกว่ามันแย่รั่วหมดอะไรอะไรก็รั่วไอ้นี่ก็รั่วไอ้นั่นก็รั่วห้องน้ำก็อยู่ท้ายจีทุกอย่างมันท้ายจีคือจุดศูนย์กลางของบ้านใช่ค่ะสิ่งอัปมงคลทั้งอย่างทุกอย่างรวมอยู่ในบ้านหลังเนี้ยทั้งหมดพอเราฟังอาจารย์พูดอย่างนี้แล้วรู้สึกไงหนูก็พูดอาจารย์หนูรู้จักอาจารย์ช้าไปหน่อยอาจารย์บอกว่าไม่สายไปหรอกมีวาสนาแล้วต้องได้อาจารย์ตอบอาจารย์บอกว่าต้องได้นี่คือได้อะไรความมั่งคั่งร่ำรวยต้องมาเราตายในความรู้สึกของเราเราความเข้าใจของเราตรงนี้เราเข้าใจว่าอาจารย์พูดแล้วเรารู้จักอาจารย์ช้าไปอาจารย์บอกไม่ช้ามีวาสนาแล้วที่อาจารย์พูดเรื่องวาสนาเนี่ยเราเคยพูดกันอยู่เสมอฮะเรื่องของการได้เจอกันเนี่ยการไม่ได้เจอกันเนี่ยคือเป็นเรื่องช้าแต่ถ้าเมื่อไหร่ได้เจอกันไม่ว่าจะวันไหนก็ตามถือว่าเป็นวาสนาและไม่ช้าถ้าเจอแล้วทำใช่พออาจารย์ดูบ้านเสร็จปุ๊บเรียบร้อยบอกว่าตรงนั้นรั่วตรงนั้นไม่ดีตรงนี้อัปมงคลทำเลยค่ะทำอะไรฮะทุบห้องน้ำทิ้งแต่ก่อนหน้านั้นก็มีคนมาบอกให้ทุบก็ไม่ทุบไม่ทุบอาจารย์บอกว่าห้องน้ำตรงนี้ทับไทยจีเป็นอัปมงคลอย่างมากถ้าไม่แก้ไม่ย้ายออกก็โอกาสรวยไม่มีเราอยากรวยเพราะเราถือว่าเราก็สร้างบุญสร้างทานสร้างเยอะมากเป็นคนที่ไม่ทุกอย่างเรียกว่าทำดีกว่ากฐินนี่ทอดทุกปีทำเองสร้างเองทุกปีพออาจารย์บอกให้ทุบห้องน้ำทุบเลยค่ะทุบเลยชั้น3ยะเอาออกชั้น3คืออะไรห้องน้ำอีกค่ะมีชั้น3ห้องน้ำมีอยู่ในห้องนอนก็เอาออกชั้นล่างก็เอาออกเอาห้องน้ำออก3ห้องหมายถึงว่าลื้อส้วมลื้ออะไรบ่อแล้วก็ทำให้เป็นห้องเปล่าๆใช่แล้วก็อาจารย์ก็ให้ย้ายห้องนอนไปนอนในทิศที่เป็นมงคลกับตัวเรากับตัวเราพอไปนอนปกตินี่นอนอยู่ในทิศที่เสียสตังค์นอนในทิศที่เสียสตังค์เดี๋ยวนะก่อนที่จะไปถึงตรงนั้นเนี่ยเรานอนทิศนี้มาตั้งแต่ปี40หรือเปล่าใช่แต่40ถึง47มันก็ดีมาตลอดก็ไม่ทราบเหมือนกันนะมันดีแต่พอมาหลังๆนี่มันเสียอย่างเดียวเราก็ไม่รู้มันเป็นเพราะสาเหตุอะไรที่ทำให้เราต้องเสียเงินเสียทุกเดือนเดือนนึงเสียเยอะๆเยอะๆเสียจากอะไรเสียหายจากเนี่ยลูกน้องมั่งลูกค้าบ้างพวกนี้ค่ะมันจะเสียหายพอทำอย่างที่อาจารย์บอกเรื่องห้องน้ำเป็น3ห้องย้ายไปนอนในทิศที่เป็นมงคลกับตัวแล้วมีอะไรอีกไหมที่ต้องทำกระจกก็ติดฝ้าทำทุกอย่างที่อาจารย์แนะนำนี่คือที่บ้านที่บ้านแล้วดีขึ้นเลยหรือเปล่าหรือว่าต้องไปทำที่ร้านด้วยที่ร้านไม่ได้ทำเลยพอทำตามที่อาจารย์บอกปุ๊บดีขึ้นเลยยังไงค่อยๆดีค่ะมันก็ไม่ได้ดีทีเดียวปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บขึ้นมาไม่ใช่มันก็ค่อยๆก็รู้สึกว่าเราหาลูกค้าเนี่ยมันง่ายขึ้นจากปกติบางวันเนี่ยเราหาลูกค้าเนี่ยแทบมันไม่ได้เต็มออเดอร์อะแต่ทุกวันนี้พอเช้าเนี่ย 9:00 น 10:00 นออเดอร์เราเต็มหมดแล้วเราไม่ต้องหาแล้วเรานั่งสบายๆเพราะหามาเราทำไม่ทันตอนนี้ทุกวันเนี่ยที่ทำไม่ทันเพราะไม่มีคนงานจะทำทำไมเป็นอย่างนี้กันทุกคนผมสัมภาษณ์ลูกศิษย์อาจารย์ทุกคนทุกคนจะบอกว่าทำไม่ทันทำไม่ทันเลยค่ะวันนี้ก็ทำไม่ทันวันนี้ออเดอร์ก็ยังอยู่คาออเดอร์ที่ว่านี่คืออะไรฮะก็ลูกค้าสั่งเข้ามาแล้วเราต้องจัดส่งสมมติว่าลูกค้าสั่งโซดามา100ขวดอย่างเงี้ยสมมุตินะสมมุติทำไมเราไม่มีของให้เขาหรือว่ามีของแล้วแต่ไม่มีคนงานส่งไม่ทันคนงานเราตอนนี้ส่งอยู่วันประมาณ 2,000 ชิ้นกำลังส่งที่ส่งได้ค่ะเอาของออกจากร้านไปส่งได้ 2,000 ชิ้นประมาณ 2,000 แต่ว่าออเดอร์ออเดอร์มาประมาณ 3-4,000 3,000 ตอนนี้จากเดิมเนี่ยเคยมีออเดอร์อยู่ประมาณไม่เกิน 1,000 ก่อนทำฮวงจุ้ยเมื่อกี้ที่พี่วันดีบอกว่าทำรื้อห้องน้ำย้ายที่นอนทำอย่างอื่นด้วยไหมทำค่ะอะไรฮะก็มีหลายอย่างอยู่นะเช่นตั้งของฮวงจุ้ยหรือตั้งของฮวงจุ้ยตั้งเคสบางอย่างตามที่อาจารย์แนะนำผมเดินดูที่โรงแรมเบสเซิลแห่งนี้เนี่ยนะค่ะเขาจะมีการตั้งเคสฮวงจุ้ยในแต่ละจุดแต่ละมุม
ที่บ้านก็ตั้งค่ะคล้ายๆกันอย่างนี้คล้ายๆค่ะแต่ไม่มากเท่านี้แต่ที่บ้านมันจะเสียหายเท่าที่อาจารย์ตรวจเนี่ยเราเนี่ยชงกับบ้านตัวเองอธิบายนิดนึงเป็นยังไงครับบ้านเนี่ยเป็นบ้านหนูบ้านหนูบ้านหนูคืออะไรฮะคือบ้านที่อิงทิศใต้หันหลังบ้านเป็นทิศใต้หน้าเป็นทิศเหนือเป็นบ้านม้าเป็นบ้านม้าไม่ใช่บ้านหนูเป็นบ้านม้าบ้านม้าแต่ตัวเราเนี่ยเป็นหนูอ๋อบ้านมีราศีประจำบ้านใช่เราเป็นหนูเราไปอยู่ในบ้านม้าที่เกิดปีหนูใช่แล้วมันชงกันชง 100% ชงมันถึงทำให้เราเกิดเรื่องเยอะแยะมากมายทำเนี่ยเหมือนได้ตังค์แต่เราไม่มีเงินเก็บอาจารย์ไม่ได้บอกให้ย้ายเหรออาจารย์ไม่ได้บอกงั้นบอกแก้ได้อาจารย์บอกแก้ได้ก็แก้ตั้งของเคล็ดเรียบร้อยชงบ้านอย่างเดียวไม่พอแถมชงลูกสาวอีกต่างหากลูกสาวก็ลูกสาวปีม้าแม่ปีหนูชงกันอีกพอคุยกัน 2-3 คำก็เถียงกันดีว่าลูกสาวไม่ค่อยได้อยู่บ้านอยู่หอซะเป็นส่วนใหญ่มันก็เลยน้อยหน่อยถ้าไม่งั้นมันก็ทะเลาะกันแทบทุกวันแหละอันนี้เป็นเรื่องจริงที่มันพิสูจน์ได้เลยอ่ะพอกลับมาเนี่ยคุยกัน 2-3 คำเดี๋ยวก็เอาแล้วงอนกันไปงอนกันมาก็ไม่รู้สาเหตุว่าเป็นเพราะอะไรทั้งที่เป็นแม่ลูกแต่เวลาอยู่ห่างกันก็คิดถึงแล้วพอทำฮวงจุ้ยแล้วทะเลาะกันไหมดีขึ้นก็ไม่ค่อยได้ไม่ค่อยทะเลาะไม่ค่อยทะเลาะเพราะว่าเขายังอยู่ไกลเหมือนเดิมหรือเปล่าหรือว่าเขาก็อยู่ไกลค่ะแต่เราก็อาจารย์บอกว่าถ้าเราชงกันเนี่ยก็ต้องใช้ผีซิ่วกับชะเอมเพื่อป้องกันการชงจะลดได้เราก็แม่ลูกก็พกกันคนละชุดทะเลาะกันน้อยลงไม่ทะเลาะอ๋อเหรอค่ะก็ไม่ทะเลาะกันก็คุยดีผมกำลังสนทนาอยู่กับคุณวันดีสิริมงคลรัตน์นะครับท่านเป็นเจ้าของร้านณรงค์ชัยค้าเบียร์ค้าส่งเหล้าเบียร์ทุกชนิดแล้วก็ของเบตเตอร์เล็ตนะครับร้านนี้อยู่ที่จังหวัดราชบุรีอำเภอเมืองค่ะใครที่ทำธุรกิจเกี่ยวข้องกับเรื่องของเหล้าเบียร์รวมไปถึงของใช้เบตเตอร์เล็ตต่างๆเหล่านี้เนี่ยสามารถพูดคุยกับพี่วันดีได้นะครับผมขออนุญาตบอกเบอร์ได้ค่ะนะฮะติดต่อพี่วันดีได้ที่0899249010ครับ0899249010พี่วันดีเป็นอีกหนึ่งคนที่ใช้วิชาฮวงจุ้ยเต๋าหมวกดำโดยท่านอาจารย์วรัตนัทอัศกุลโกวิทได้มีคำแนะนำให้แล้วก็ได้มีการปรับปรุงพื้นที่ของบ้านเรื่องของการค้าการขายดีขึ้นแต่เดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาลงรายละเอียดกันว่าแล้วพี่ทำอะไรเพิ่มเติมอีกแล้วไอ้ที่ว่าดีเนี่ยมันดีขนาดไหนเห็นได้ชัดหรือเปล่าคนที่เคยบอกว่ามีปัญหาเป็นอย่างไรได้รับภาพบังกรไปหรือยังได้ค่ะมีติดแถบที่บ้านทั้งที่บ้านทั้งที่ออฟฟิศเดี๋ยวมาคุยกันต่อครับถึงรายละเอียดนะครับคุณวันดีสิริมงคลรัตน์ผมกำลังสนทนากันด้วยเรื่องราวของชนะชีวิตด้วยฮวงจุ้ยพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับคุณผู้ชมกำลังอยู่กับรายการศาสตร์พยากรณ์ครับเราพบกันเป็นประจำทุกคืน4ทุ่มถึง5ทุ่มนะครับส่วนเรื่องราวของศาสตร์ฮวงจุ้ยนั้นเราจะพูดคุยกันในทุกๆวันอาทิตย์และก็วันจันทร์ครับโดยท่านอาจารย์วรัตนัทอัศกุลโกวิทประจำศาสตร์ฮวงจุ้ยเต๋าหมวกดำจะเป็นผู้มาถ่ายทอดความรู้ในเรื่องของศาสตร์ฮวงจุ้ยให้ได้รับฟังกันนะครับแต่สำหรับวันนี้อย่างที่ทราบครับผมไม่ได้สนทนากับท่านอาจารย์วรัตนัทนะครับแต่สนทนากับหนึ่งในลูกศิษย์ของอาจารย์ที่ได้เอาวิชาฮวงจุ้ยเต๋าหมวกดำไปปรับใช้กับชีวิตประจำวันก็คือคุณวันดีสิริมงคลรัตน์นะครับเจ้าของร้านขายส่งเหล้าและเบียร์ที่อำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีนะครับใครที่อยู่ที่นั่นก็สามารถพูดคุยกับพี่วันดีเขาได้จะเป็นเรื่องของการค้าการขายหรือไปขอคำปรึกษาในเรื่องของฮวงจุ้ยเบื้องต้นยินดีนะครับก็ไปคุยกับพี่เขาได้เมื่อสักครู่นี้พี่วันดีเล่าถึงที่มาที่ไปเรื่องของการได้ทำความรู้จักกับวิชาฮวงจุ้ยเต๋าหมวกดำแล้วก็การได้นำเอาวิชานั้นไปใช้กับชีวิตประจำวันแล้วแต่มีอีกอันนึงที่ผมรู้สึกไม่พูดก็ไม่ได้เพราะผมคุยกับหลายๆคนเนี่ยทุกคนก็จะพูดเหมือนกันว่าทำฮวงจุ้ยแล้วดีขึ้นแต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยชีวิตเรามันไม่ได้ดีเลยเหรอไม่ดีพี่ถ้ามันไม่ดีทำไมพี่ไม่เลิกทำไปทำอย่างอื่นมันไม่รู้จะไปทำอะไรเรามาเดินมาสายนี้ธุรกิจนี้พี่เริ่มมาตั้งแต่กี่ปีนะตั้งแต่สมัยสามีประมาณ6-70ปีแล้วฮะโอ้นานขนาดนั้นเลยแล้วก่อนหน้านั้นมันไม่ดีอะฮะก่อนหน้านั้นมันก็ไม่ดีอะค่ะก็รุ่มๆดอนๆ6-70 ปีมาเนี่ยนะฮะใช่รุ่มๆดอนๆรุ่มๆดอนๆตอนที่สามีอยู่เนี่ยก็แย่มากๆ
แย่มากๆเลยอ่ะก็ขนาดว่าสามีเป็นบุคคลล้มละลายเราพอสามีเสียเนี่ยเราเป็นคนมาแก้สถานะล้มละลายก่อนหน้านั้นมันเคยขายดีบ้างไหมเท่าที่มาเนี่ยมันก็ขายดีแต่มันไม่มีเงินเหลือก่อนที่จะทำฮวงจุ้ยเนี่ยนะมันก็ขายได้ค่ะแต่ว่าไม่มีเงินมันต้องหมุนไปทุกวันร้านของพี่นี่ถือว่าเป็นถ้าเทียบกับร้านขายส่งด้วยกันเนี่ยถือเป็นระดับไหนอันดับหนึ่งอันดับสองในราชบุรีโอ้เป็นถึงอันดับสองแล้วทำไมที่บอกว่าขายไม่ดีจริงๆมันควรจะดีมากกว่านี้ถ้าจริงๆแล้วเป้าจริงๆมันต้องดีมากกว่านี้เยอะขายยังไงก็ไม่มีเงินเหลือเก็บวันหนึ่งกำไรต้องหลายตังค์พูดแล้วจะหาว่าคุยวันหนึ่งกำไรเป็นแสนอันนี้ช่วงก่อนทำฮวงจุ้ยเหรอแต่มันไม่มีเงินเหลือไม่รู้ไปไหนหมดทำไมครับเลี้ยงคนเยอะหรือว่ามันก็เลี้ยงคนก็พอสมควรนะจะบอกว่าเยอะไหมก็ไม่เยอะตามแรงงานตามระยะเวลาในวิถีของธุรกิจที่เราทำแต่ก็ไม่รู้ว่าเงินเราก็ไม่รู้สาเหตุว่าเงินไปไหนถ้าถึงขนาดสุรุ่ยสุร่ายเล่นการพนันอะไรพวกนี้เราก็ไม่มีหวยเราก็ไม่ค่อยได้ซื้อตั้งแต่เราไม่รู้เงินเราหายไปไหนหมดอาจารย์บอกไหมพอได้รู้จักอาจารย์เนี่ยอาจารย์บอกไหมครับว่าทำไมเก็บเงินไม่อยู่อาจารย์ไม่ได้บอกว่าทำไมถึงเก็บเงินไม่อยู่แต่บอกแต่วิธีการเก็บเงินใช่เดี๋ยวร้านของพี่ถ้าอย่างนั้นไอ้ธุรกิจอันนี้จะคล้ายๆกับประเภทแบบโชว์หวยแต่เป็นแล้วที่นั่นมีแต่เราเป็นยังไม่มีกำลังจะมาแล้วโอ้ทำไงอ่ะยังไม่รู้ค่ะกำลังจะมาแต่เราก็กระทบเราไหมตอนกระทบไปบ้างช่วงนั้นกระทบไปประมาณถ้าจาก 100% น่ะเราโดนไปประมาณ 60% หายไปเยอะมากก็ถึงว่าวันนึงเนี่ยเรานั่งหาออเดอร์เนี่ยกว่าจะได้โยชนวันในบ่าย2บางทียังไม่เต็มเลยแต่ณตอนนี้ณตอนนี้เนี่ย 9:00 น. 10:00 น. ก็เต็มหมดแล้วค่ะเราส่งไม่ทันถ้ามันจะไม่ต้องรับออเดอร์อื่นเลยไม่รับถ้ารับต้องไปส่งต่อวันหลังใช่ค่ะถ้าเรารับออเดอร์มาแล้วเราก็จะจัดขึ้นเลยเช้าคือผมถ้างั้นผมต้องถามลงรายละเอียดนิดนึงคือผมเชื่อว่ามีการที่เราได้รู้เรื่องของพี่วันดีเนี่ยมันทำให้เราได้เห็นประสบการณ์ได้เห็นตัวอย่างของคนที่ทำฮวงจุ้ยคุณอาจจะไม่ได้ประกอบอาชีพเดียวกันแต่พื้นฐานในการทำฮวงจุ้ยมีอยู่เหมือนกันเช่นเรื่องของการปรับเปลี่ยนห้องน้ำที่เมื่อกี้พี่เล่าไปและยังมีเรื่องอื่นด้วยเรื่องของการย้ายที่นอนที่บ้านเลี้ยงสัตว์ด้วยหรือเปล่าเลี้ยงเยอะมากปลาหมานกไก่ครบหมานี่10กว่าตัวแล้วปลานี่ประมาณช่วงแรกๆเลยเลี้ยงประมาณ 5-60 ตู้ทำไมเลี้ยงเยอะขนาดนั้นครับบ้านใหญ่นะบ้านก็ไม่ได้ใหญ่แต่เป็นคนบ้าชอบเลี้ยงเยอะมาก 5-60 ตู้ซื้อตู้มานี่เต็มเลยค่ะเยอะมากตู้มีทั้ง40 นิ้ว 40 นิ้ว 80 นิ้วมีหมดเลยค่ะทุกไซส์แล้วก็เพาะเองอีกต่างหากแต่ก่อนนั้นนะอันนี้ชอบเป็นงานอดิเรกเลี้ยงไว้ดูสวยงามใช่เลี้ยงโดยที่ไม่รู้ว่าน้ำยิ่งมากเท่าไหร่ยิ่งแย่เท่านั้นปลาหมาไก่แมวอะไรพวกนี้มีหมดมีหมดครบค่ะแล้วพออาจารย์ไปเห็นพออาจารย์ไปดูนี่อาจารย์บอกว่ากงหมาเนี่ยเป็นธาตุไฟเข้าใจไหมกงหมาธาตุไฟคืออะไรเราเรียนมาบ้างแล้วเราก็พอรู้แล้วกงหมาพอเดินเข้าไปหน้าบ้านกงหมาอยู่ไหนอยู่ขวามืออยู่หน้าบ้านเลยใช่ตั้งหน้าบ้านเลย 5-6 กงอยู่หน้าบ้านหมดมันก็เป็นปกติของคนเลี้ยงหมาที่จะต้องให้หมาเฝ้าบ้านต้องอยู่หน้าบ้านอาจารย์บอกว่าให้เฝ้าบ้านได้แต่ต้องไว้หลังบ้านแล้วเวลานั่นเราก็ปล่อยเขาออกมาได้นี่เราไม่อะเราเลี้ยงหน้าบ้านเลยกั้นเลยฝั่งหน้าบ้านทั้งฝั่งเลยให้เป็นที่อยู่เขาค่ะกงเต็มไปหมดอ่ะแล้วมันก็มีทั้งกลิ่นมีทั้งเสียงเห่าทีนี่ดังไปทั่วราชอาณาจักรเวลาเราเข้าบ้านมาเราต้องผ่านกรงหมาก่อนใช่ถ้าบอกว่าเขาได้ยินเขาเห็นใครเขาก็เห่าหมดแล้วไม่มีแต่เราคนเดียวเขาไม่เห่านอกนั้นเขาเห็นใครเดินผ่านเขาก็เห่าหมดเห่าตลอดเวลาทั้งวันอาจารย์บอกว่าเห่าหนึ่งครั้งก็เสียทรัพย์แล้วทำไงเราปล่อยเขาเลยอ่ะทำใจไม่ได้อยู่พักใหญ่จะทำยังไงดีเอาไปซ่อนไว้ข้างหลังบ้านแล้วก็ที่เหลือก็ให้คนที่เขาอยากเลี้ยงให้บริษัทเบนซ์ไปตวงให้
คนที่อยู่วัดไปตวงให้ไปค่อยๆให้จากคนที่เขารักอ่ะค่อยๆให้ไปจนณปัจจุบันก็ยังเหลือเหลือกี่ตัวตอนเหลือ3ตัวแต่เลี้ยงไว้หลังบ้านเอาไว้หลังบ้านถึงเวลาไม่อยู่บ้านก็ปล่อยเขาออกมาเดินในบ้านให้เขาเฝ้าบ้านใช่แล้วพอเลี้ยงไว้หลังบ้าน3ตัวถามอาจารย์ไหมว่ามันโอเคไหมหรือว่ายังไงอาจารย์บอกว่าถ้าไว้ข้างหลังอ่ะโอเคแต่ถ้าอยู่ข้างหน้าบ้านเนี่ยไม่ดีอันนี้คือหมาทั้งกลิ่นพิฆาตทั้งขนที่ปิวทุกอย่างสารพัดมันก็อยู่ตรงนี้เสียงนอกจากหมาเมื่อกี้บอกปลาด้วยปลาปลาเป็นยังไงฮะปลาก็ยังเลี้ยงอยู่เมื่อก่อนเลี้ยงปลามังกร6ตู้ตัวนึงเป็นหมื่นๆนะคะซื้อปลามังกรปลานกแก้วปลาคาร์ปเลี้ยงเยอะเยอะค่ะแล้วก็ปัจจุบันยังเหลือนะคะเหลืออยู่4ตู้ตู้นี่ก็เต็มบ้านเลยสิเต็มบ้านเลยแล้วตอนช่วงอาจารย์ไปเนี่ยเราเริ่มเบื่อเลี้ยงตู้มันก็จะว่างๆอาจารย์บอกเห็นตู้ที่ไม่มีคือการเงินไม่ดีไม่มีปลาอยู่ในตู้อ่ะตกลงจะให้มีหรือไม่มีกันแน่เพราะว่าเมื่อกี้พี่บอกว่ายิ่งเลี้ยงเยอะยิ่งไม่ดีแต่ถ้ามันไม่มีมันก็เลี้ยงเยอะไม่ดีอยู่แล้วแต่ถ้าปล่อยตู้ปลาว่างๆเป็นอัปมงคลหนักไปอีกคือแสดงให้รู้ว่าบ้านนั้นไม่มีทรัพย์การเงินไม่ดีเอาออกเอาออกค่ะเอาไว้ทำไมซื้อมาลูกละ 7,000 6,000 ให้ฟรีหมดใครอยากได้มาเอาไปเลยให้ฟรีหมดเลยแจกกงนกหงส์หยกใบละ11,000 12,000ให้ฟรีค่ะให้ไปกงนกไอหัวจุกอะค่ะให้ฟรีแจกไปเลยไม่รู้จะเอาไว้ทำไมพอให้เขาไปแล้วเป็นไงก็โอเคเงินดีขึ้นไหมมันก็ดีที่บอกว่าดีเนี่ยผมอยากรู้อย่างดีในที่แบบเราเห็นได้ชัดเลยเหรอใช่อย่างน้อยๆเราก็ทวงหนี้ได้มาล้านหนึ่งรายที่สองนี่อีกประมาณ600,000ได้จากที่เมื่อก่อนนั้นไม่ต้องทวงด้วยนะคะรายที่สองนี่ไม่ต้องทวงคุยกันเขาบอกว่าเดี๋ยวสิ้นเดือนเนี้ยได้เงินมาจะให้พี่วันดี600,000ใช้นี่มันพอดีดีแต่ก่อนหน้านั้นเขาก็โอ้โหทวงมาเป็นปีเราซื้อของเขาแต่มันมีพรีเมียมที่ต้องให้เราสมมติสินค้า1ชิ้นเนี่ย100บาทเราซื้อเขาในราคา90บาทเขาต้องมีพรีเมียม10บาทเนี่ยให้เราต่อชิ้นเราซื้อเขาเดือนหนึ่งประมาณ30ล้านได้พรีเมียมมามั่งไม่ได้มั่งเราก็จดบัญชีไว้ค้างไปค้างมาเป็นล้านเขาก็ยังไม่ยอมให้สักทีปรากฏว่าพนักงานของเขาเองอ่ะทำรายการให้เราถูกเป็นพิเศษออกมาแล้วเดี๋ยวยังไงตอนนี้เขาก็ถูกฟ้องร้องอยู่โอ้หมายความว่าทำให้เราถูกเป็นพิเศษคือเขาอยากขายของไม่ใช่เราคนเดียวขายให้ทุกคนน่ะแหละถูกทำรายการออกมาสมมุติว่าเราซื้อในทั่วๆไปเนี่ยราคา100บาทแต่เขาทำให้เราแค่90บาทแล้วก็มาขายข้างนอกได้ร้อยทำไปทำมามันเยอะเข้าเยอะเข้าจดเป็นออเดอร์เลยวันหนึ่งเราซื้อสินค้า1ล้านบาทเราจะได้กำไรประมาณ 70,000 มันก็เป็นเรื่องของเขาไม่ได้เกี่ยวกับเราใช่ไหมไม่เกี่ยวเขาโกงกันเองแต่เราเนี่ยเป็นคนที่ต้องได้ส่วนลดตรงนั้นไม่เคยได้แล้วอยู่ได้ไหมได้มาได้เยอะเหมือนกันแต่เขายังค้างอยู่ประมาณล้านกว่า มีทั้งหมด18รายที่โดนไม่ใช่รายเดียวโดนทั้งหมด18รายคนอื่นเขาเอาไป 3% ก็มีคนที่เขากลัวไม่ได้เขาก็เอา 3% 20% 30สูงสุดที่ได้ไป 30% พี่ก็มาบอกอาจารย์หนูอยากได้ 100% นะจะได้เท่าไหร่ฮะ 100% ครับฮะแล้วทำไมคนอื่นก็ได้ไม่ครบอ่ะก็หนูไม่รู้อ่ะอาจารย์ช่วยอ่ะเราหนี้เรามากกว่าคนอื่นหรือเปล่านี่มันก็ใกล้เคียงแต่เราได้ 100% คนอื่นได้แค่ 20% 30% สูงสุด 30% แต่เราได้หมดเลยได้หมดเราไปฟ้องร้องเขาหรือไม่ได้ฟ้องไม่รู้อาจารย์ทำอะไรอ๋อเหรอฮะแล้วก็มาบอกอาจารย์ว่ามาบอกอาจารย์เนี่ยนี่เนี่ยเขาติดหนี้หนูแค่นี้ อาจารย์ช่วยหนูหน่อยหนูอยากได้ 100% อาจารย์ให้อะไรอาจารย์ก็ไม่ได้ให้อะไรอาจารย์บอกนั่นหนูก็ไปติดตามเรื่องหนูก็ได้มา 100% เต็มวันที่พี่เวนดีเดินไปบอกจนกระทั่งวันที่ประมาณ2เดือน
แต่ในขณะที่คนอื่นนั้นก็ไม่ได้เหมือนกันเขารับไปหมดแล้วมีพี่คนเดียวที่รับท้ายสุดไม่ยอมรับ 30% ไม่รับสุดท้ายเขาเลยจ่ายให้ 100% เลย 100% เต็มคือที่เขาจ่ายคนอื่น 20-30% นั่นคือเขาต้องการตัดปัญหาตัดหนี้ไปใช่แต่เราเนี่ยไม่ยอมไม่ยอมแล้วเขาก็บอกว่าถ้าไม่ยอมก็อาจจะไม่ได้หรือต้องไปฟ้องร้องอะไรกันทำนองนั้นหรือเปล่าใช่เคยถึงขั้นจะไปที่เมืองทองธานีร้องนักข่าวเรานัดกัน18คนเนี่ยจะไปที่เมืองทองธานีแล้วเขาก็โทรมาขอร้องบอกพี่วันดีอย่าไปเลยนะมีอะไรเดี๋ยวคุยกันแล้วก็ยอมคุยนี่เป็นอีกประสบการณ์หนึ่งเมื่อกี้พี่บอกว่าพี่ได้ภาพมังกรไปแล้วอาจารย์เคยพูดถึงเรื่องของภาพมังกรเนี่ยมีคุณสมบัติที่ถ้าเอาไปติดไว้ที่ไหนคนที่คิดไม่ดีหรือคนที่คิดไม่ซื่ออะไรอย่างเงี้ยจะหมดไปจากออฟฟิศของเราหรือออกไปจากบ้านของเราทำนองนั้นบังเอิญนี่มันไม่ได้สัมผัสตรงนั้น อาจจะเป็นเพราะว่าลูกน้องเราตรงนั้นมันไม่ได้มีก็ถือว่าเป็นโชคดีที่มีลูกน้องดีใช่ไหมถือว่าเป็นลูกน้องที่ใช้ได้อยู่ในระยะเวลาที่เราติดตั้งอาติดผ้ามังกรมาแต่คนที่รับมาใหม่ๆเนี่ยอยู่ไม่ได้หมดไม่รู้อ่ะอาจารย์บอกว่าเราก็มาจะท่านอาจารย์หนูขาดบริวารหนูขอบริวารอาจารย์ก็แนะนำให้ไปทำพอแนะนำไปทำวันแรกนี่มา7คนรับไว้หมด7คนแต่อยู่ได้ประมาณอาทิตย์นึงก็ไปไปทั้งหมดเลยไปทั้งหมดแล้วมาบอกอาจารย์ว่าอ้าวอาจารย์ทำไมก็ไปกันหมดแล้วบอกอาจารย์ว่าไงก็กำลังทำอยู่ค่ะกำลังทำอยู่แต่ตอนนี้มีลูกน้องทั้งหมดมากี่คนเนี่ยมีประมาณ5คนนี้ค่ะไม่พอไม่พอต้องการอีกประมาณสัก 6-7 คนใครที่ชมรายการอยู่อยากจะไปทำงานกับพี่วันดีเชิญทำงานที่บ้านหนักนะงานหนักหน่อยนะฮะเงินดีใช่ไหมก็โอเคอยู่ นี่คือพี่วันดีสิริมงคลรัตน์นะครับเจ้าของร้านณรงค์ชัยค้าเบียร์ค้าส่งแล้วก็ทำเรื่องเกี่ยวกับเหล้าเบียร์ทุกชนิดนะครับรวมไปถึงของใช้เป็นตะเล็ดด้วยใครที่อยู่ที่ราชบุรีพูดคุยกับพี่วันดีได้ครับที่0899249010ครับ0899249010มาพูดถึงอีกเรื่องนึงที่เป็นวิชาหนึ่งของอาจารย์ก็คือเรื่องของวิชาที่เกี่ยวข้องกับอาถรรพ์อัญมณีค่ะพี่วันดีมีประสบการณ์ตรงนี้บ้างไหมครับก็ได้ทำอาถรรพ์อัญมณีบ้างบางตัวเช่นอะไรแนะนำผมหน่อยคือผมเองไม่มีประสบการณ์ผมก็อยากจะเรียนรู้จากพี่ๆที่มานั่งคุยกับที่ใช้ที่บ้านก็ใช้ค่ายกลเดาเหินค่ายกลจักรวาลพอทำแล้วเนี่ยเรามีความรู้สึกว่าอะไรๆรู้สึกมันง่ายมันเหมือนกับเรามีพลังมีกำลังใจซึ่งมันเข้ามาได้ง่ายมากค่ายกลดาวเหินหรือค่ายกลจักรวาลนี่เป็นเรื่องเฉพาะตัวเฉพาะคนใช่ไหมคือถ้าสมมติว่าของพี่เป็นชุดนี้ของอีกคนนึงวิชาดาวเหินก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งถูกต้องไหมฮะใช่ไหมฮะไม่ใช่มันจะเป็นชุดเดียวกันแต่วิธีการเดินดาวเหินเนี่ยในบ้านแต่ละคนจะไม่เหมือนกันอ๋ออันนี้ต้องไปนั่งเรียนอันนี้ต้องไปนั่งเรียนเอาว่าจะเราจะเดินดาวเหินยังไงดาวเหินมีประโยชน์ยังไงในกรณีของดาวเหินเนี่ยมันน่าจะปรับอะไรในบ้านได้ทิศทางของบ้านอะไรอย่างนี้ก็ทำตามที่อาจารย์บอกก็เป็นของอาจารย์ใช่ไหมเป็นของอาจารย์จะใช้ทุกอย่างที่เป็นของอาจารย์ของคนอื่นมีบ้างไหมไม่มีทำไมฮะไม่เชื่อถือไม่ศรัทธาทุกอย่างอยู่ที่ศรัทธาและอยู่ที่ใจถ้าเรามีศรัทธาสิ่งนั้นก็ศักดิ์สิทธิ์ถ้าเราไม่มีศรัทธาต่อให้ซื้อมาเหมือนกันเด้ มันก็ไม่มีคุณค่าศรัทธาแล้วก็ความเชื่อมั่นอยู่ตรงนั้น มันจะทำให้ของอันนั้นมีพลังนี่คือวิชาดาวเหินวิชาหนึ่งในวิชาอาถรรพ์หนึ่งในวิชาอาถรรพ์ของอาจารย์เรานั่งกันอยู่ที่โรงแรมเบสเซอร์ที่เมียร์มาร์รันแห่งนี้สถานที่ที่อาจารย์ได้จัดนิทรรศการหินอัญมณีพี่วันดีมากี่ครั้งแล้วเนี่ยเยอะมากไม่ใช่มาคนเดียวมาทั้งพ่อแม่พี่น้องญาติหมดแล้วก็มีประสบการณ์ญาติที่เป็นกระดูกสันหลังทับเส้นประสาทมาเดินวันแรกก็ธรรมดาธรรมดาเฉยๆกลับไปถึงไม่ต้องกินยาแก้ปวดเขาก็บอกกับสามีเขาว่าเนี่ยฉันไปรับพลังมาเนี่ยหายเลยไม่เป็นไรเอ้ยอุทานไปละมั้งวันรุ่งขึ้นก็ให้สามีเขาพามาอีกพามาเดินอีกมาเดินรับพลังเขาบอกมันมีพลังจริงๆเหมือนอะไรไม่รู้มันเข้าที่มือแล้วสามีพาว่าไงพามาค่ะพามาเขาบอกเออมันก็จริงแฮะมันมีอะไรแปลกคิดไปเองกันหรือเปล่าเราก็บอก
สามีเขาก็บอกว่าภรรยาเขาคิดไปเองเขาบอกคิดไปเองได้ยังไงก็เดี๋ยวนี้ไม่ต้องกินยาหายเป็นปิดทิ้งแล้วอะไม่ต้องรักษาแล้วว่าหายนะฮะเป็นกระดูกสันหลังทับเส้นประสาทมาเดินนี่ต้องใช้ไม้เท้าเดี๋ยวนี้เดินป๋อวิ่งเลยอ่ะสามีบอกอ้วยังเดินตามไม่ทันเขายังโทรมาบอกวันดีอาโกมึงอ่ะเดี๋ยวนี้เดินตามไม่ทันเลยอันนี้พาญาติญาติมาพาญาติญาติแสดงว่าอย่างนี้ญาติญาติก็ต้องเชื่อกันเชื่อค่ะเชื่อก็ปกติแม่เตี่ยนี่ไม่ค่อยเชื่อเรื่องฮวงจุ้ยเท่าไหร่แต่เป็นคนจีนนะเขาไม่ค่อยเชื่อเขาบอกถูกหลอกหรือเปล่าครึ่งแขนปวดมากรับไม่ไหวหยุดมีโรคประจำตัวหรือเปล่าหรือว่าค่ะเตียนี่รู้สึกแก่ปกติเป็นรู้สึกว่าจะเป็นเบาหวานคอเลสเตอรอลก็มารับครั้งแรกบังเอิญวันอาทิตย์ได้ไปหาท่านปรมาจารย์ก็ถามว่าในกรณีที่รับแล้วเนี่ยปวดถึงแค่นี้เป็นเพราะสาเหตุอะไรท่านปรมาจารย์ก็อธิบายว่าพลังเข้าไปทะลวงตามจุดต่างๆของร่างกายเพื่อให้เลือดเราเดินดีขึ้นก็ครั้งแรกมันก็จะต้องเจ็บต้องปวดอยู่มันไม่ทุกคนค่ะนี่เป็นของเตี่ยนี่เป็นน่ะบอกก็โทรบอกเตี่ยเตี่ยไม่เป็นไรไปรับอีกพรุ่งนี้ไปเลยนะรับผล2ขึ้นมาถึงนี่พอรับผล3ลงถึงขาแล้วขอโทษนะแล้วเตี่ยว่ายังไงเตี่ยบอกเฮ้ยมันปวดลงมาถึงขาแล้วเตี่ยจะโทรบอกอ่ะพอรับไปนั่นมันปวดลงมาถึงขาแล้วพอเตี่ยถ้าเตี่ยรับแล้วมันปวดมากเตี่ยหยุดนะค่อยๆแล้วมาบ่อยๆเตี่ยมารู้สึกประมาณสักน่าจะ20กว่าครั้ง30ครั้งแล้วถึงวันนี้ยังปวดอยู่มั้ยไม่ปวดแล้วตอนนี้รับได้สบายแล้วแล้วของพี่เองอ่ะได้รับอะไรบ้างมั้ยฮะของที่มารับเนี่ยเรามีความรู้สึกพลังเนี่ยมันเข้าในมือมันเข้าตลอดมันเข้าทุกวันแล้วมันมีผลกับร่างกายเรายังไงบ้างเราร่างกายเรารู้สึกดีอ่ะมารับพลังแล้วเราไม่ง่วงอ่ะขับรถเนี่ยมาเรียนกับท่านปรมาจารย์กับตีหนึ่งตีสองถึงบ้านเนี่ยตีสองครึ่งนอนไม่กี่ชั่วโมงก็ตื่นขึ้นทำงานละเจ็ดโมงเช้าก็ทำงานก็ไม่ได้ง่วงแม่บอกไปทุกวันทุกวันเดี๋ยวก็ขับรถหลับในไม่เห็นจะหลับในเลยราชบุรีมากรุงเทพนี่มันประมาณกี่โลร้อยกว่าถ้ามาถึงเนี่ยวันนี้ออกมาวันนี้รถติดมาถึงเนี่ยประมาณ4ชั่วโมงขับรถ4ชั่วโมงมาถึงนี่แล้วกลับรถไม่ติดเท่าไหร่ก็ถ้ารถไม่ติดก็ประมาณ2ชั่วโมงครึ่งเคยง่วงเคยอะไรบ้างไม่เคยเมื่อก่อนง่วงค่ะตอนมาเรียนใหม่ๆง่วงผมเห็นที่โรงเรียนเนี่ยตอนที่พี่ถ้าพี่วิ่งจากราชบุรีไปที่ชมรมฟ้าฝนไฟเนี่ยนะฮะในโรงเรียนในชมรมเนี่ยอาจารย์มักจะมีอัญมณีมาด้วยเหมือนกันมาให้ทุกวันมาให้ให้นักเรียนรับพลังใช่ไหมใช่เราได้พลังจากที่นั่นแหละเราถึงไม่ง่วงแล้วถึงตอนหลังที่อาจารย์มาจัดที่อมาแลนด์เนี่ยเรามารับพลังที่นี่มันจะได้เยอะกว่าเพราะมันมีพลังของมันเยอะมากที่โรงเรียนจะได้ประมาณชิ้น2ชิ้นเท่านั้นเองแต่เราก็รับแล้วเราก็ไม่ง่วงเราก็ขับรถก็สบายทุกวันมันเป็นสิ่งที่เหลือเชื่อปกติเนี่ยคนที่นอนตีหนึ่งตีสองตีสามเนี่ยไม่มีโอกาสไม่ง่วงกลางวันต้องหลับใช่ไม่เคยไม่เคยหลับไม่เคยง่วงผมกำลังสนทนากับพี่วันดีสิริมงคลรัตน์นะครับถึงเรื่องราวของประสบการณ์ฮวงจุ้ยที่พี่วันดีได้รับจากการได้รู้จักวิชาฮวงจุ้ยเต๋าหมกดำนะครับคุยกันมาถึงตรงนี้เนี่ยก็เรามาจบกันที่เรื่องของพลังเวลาเราพูดถึงเรื่องของพลังเนี่ยนะครับอย่างที่ผมได้เคยเรียนให้คุณผู้ชมได้ทราบกันอย่างต่อเนื่องก็คือว่าพลังนั้นเป็นพลังงานที่มีอยู่ตามธรรมชาติพลังงานแดดพลังงานน้ำพลังงานลมต่างๆเหล่านี้บางครั้งเราไม่ได้เห็นเราจับต้องมันไม่ได้แต่มันไม่ใช่ว่าไม่มีอยู่จริงใช่ค่ะหินต่างๆเหล่านี้อัญมณีต่างๆเหล่านี้ที่ตั้งอยู่ตรงนี้นั้นเป็นหินที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติหินพวกนี้ผ่านระยะเวลาการสั่งสมมาเป็นล้านๆปีใช่หลายต่อหลายท่านที่ได้ศึกษาในเรื่องของศาสตร์แห่งพลังก็คงจะทราบนะครับว่าพลังพวกนี้มันเกิดขึ้นเองแล้วมันมีสถิตอยู่ตามหินหรืออัญมณีต่างๆเหล่านี้ใช่ค่ะเราสามารถสื่อสารกับมันได้ถ้าเราเรียนรู้และทำความเข้าใจในเรื่องของวิชาฮวงจุ้ยที่ว่าด้วยเรื่องของพลังะนะฮะนี่คือคุณวันดีสิริมงคลรัตน์มาถึงช่วงนี้พี่วันดีอยากจะฝากอะไรถึงคุณผู้ชมที่ดูรายการอยู่และคิดอยากจะทำฮวงจุ้ยไหมครับก็อยากจะฝากถึงท่านผู้ชมนะคะการทำฮวงจุ้ยเนี่ยเราต้องได้ศึกษาได้เรียนรู้แล้วก็ค่อยๆดูว่ามันจริงหรือไม่จริงถ้าเราได้เรียนเรามั่นใจก็ทำได้เลย
ไม่ต้องลังเลใจจากประสบการณ์ที่เรียนมาประมาณ1ปีทำให้เรารู้ว่าห่วงจุ้ยของท่านอาจารย์วรัตนัทไม่เหมือนคนอื่นและไม่มีใครเหมือนทุกบ้านมีเลขเท่ากันมีทุกอย่างเหมือนกันแต่ของคนอื่นไม่มีเราเรียนรู้ได้เหมือนกับการเรียนโหราศาสตร์นี่ก็เป็นวิชาหนึ่งที่อาจารย์สอนพวกเราเพราะฉะนั้นเราเรียนไปเนี่ยไม่ใช่ว่าบ้านนู้นอย่างบ้านนี้อย่างไม่ใช่ทุกบ้านเหมือนกันเพียงแต่ทิศทางของแต่ละคนและตัวคนอยู่ในนั้นอะไรมันจะเป็นยังไงเราต้องไปศึกษาให้รู้เราถึงจะได้รู้ถ้าเราได้ความรู้มาเนี่ยเราก็ค่อยๆปรับเปลี่ยนในบ้านเราทำลองดูถ้าเราไม่ลองเราก็ไม่รู้หรอกทุกอย่างต้องลองลองด้วยตัวเองไม่ใช่เรียนไปแล้วก็เก็บพักไม่มีประโยชน์ไม่ต้องไปเรียนหรอกค่ะไม่มีอะไรครับถ้าเรียนแล้วต้องทำค่ะคุณวันดีสิริมงคลรัตน์นะครับผู้ชมที่สนใจอยากจะเรียนรู้ในวิชาฮวงจุ้ยเต๋าหมวกดำเพิ่มเติมนะครับก็ไปนั่งเรียนได้ที่ชมรมฟ้าฝนไฟครับอาจารย์จะสอนทุกๆวันอังคารพฤหัสเสาร์และอาทิตย์นะครับสอบถามรายละเอียดได้ที่0882274051-60หรือถ้าไปไม่ถูกนะครับก็มาที่โรงแรม Best Western Premier Amaranth แห่งนี้ก็ได้ครับที่นี่จะมีเจ้าหน้าที่ของชมรมฟ้าฝนไฟคอยให้คำแนะนำเบื้องต้นอยู่นะครับหมายเลขโทรศัพท์จดกันไว้นะครับ0882274051-60ครับนี่คือทั้งหมดของการพูดคุยกันในวันนี้กับคุณวันดีสิริมงคลรัตน์เจ้าของร้านณรงค์ชัยค้าเบียร์ค้าส่งเหล้าและก็เบียร์ทุกชนิดร้านของพี่วันดีอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีนะครับใครที่อยู่ที่ราชบุรีหรือจังหวัดใกล้เคียงอยากจะพูดคุยกับพี่วันดีเพิ่มเติมรวมไปถึงอยากจะติดต่อในเรื่องของธุรกิจก็คุยกับพี่วันดีได้ที่0899249010ครับ0899249010นี่คือทั้งหมดของศาสตร์พยากรณ์ประจำวันนี้กับเรื่องราวของชนะชีวิตด้วยฮวงจุ้ยผมและพี่วันดีเรา2คนลาไปก่อนโอกาสหน้าพบกันใหม่สวัสดีครับ